ต้นเมื่อสักครู่คุณแพนบอกว่าเป็นข่าวไม่ดีของสหรัฐเลยทำให้ทองคำเด้งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าคะหรือมีข่าวอื่นๆอีกคะแต่โดยรวมเนี่ยค่ะคือตัวราคาทองคำเองยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่อนะคะโดยที่การดีดตัวขึ้นมาในรอบนี้ค่ะจะต้องดูว่าแนวต้านที่1,250จะสามารถยืนได้ไหมนะคะแต่ถ้ายังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือแนว1,250เหรียญเนี่ยก็จะมีโอกาสลงมาทดสอบที่บริเวณ1,220และ1,200เหรียญค่ะแต่ถ้ามีการปรับตัวขึ้นมารอบนี้แล้วสามารถยืนเหนือแนว1,250เหรียญได้ค่ะเรามองว่าโอกาสที่จะขึ้นกับทดสอบที่บริเวณ1,320อีกครั้งหนึ่งก็มีค่ะเพราะว่าคือในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าตัวราคาทองคำมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างมากแล้วเหมือนกันแล้วนะคะดังนั้นโอกาสในการที่จะมีแรงซื้อกลับและได้เห็นแรงดีดตัวเนี่ยก็มีด้วยเช่นกันค่ะค่ะมองจากสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งแล้วจะมองเป็นภาพของการที่เริ่มมีแรงซื้อกลับแล้วหรือยังคะเพราะว่าราคานั้นก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างจะลึกพอสมควรเหมือนกันนะคะค่ะยังมองว่ายังไม่ได้ว่าจะกลับขึ้นไปทีเดียวนะคะโดยแต่ว่าอยากให้ดูที่แนว1,250เหรียญได้ถ้าสามารถกลับขึ้นมายืนเหนือบริเวณนี้ได้นะคะโอกาสที่จะขยับขึ้นต่อยังมีค่ะแต่ถ้าไม่สามารถยืนเหนือแนว1,250เหรียญได้เรามองว่าการย่อตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งลงไปทดสอบที่ใกล้1,200ก็มีค่อนข้างมากค่ะค่ะถ้าดูเฉพาะปัจจัยทางเทคนิคตอนนี้ทิศทางเป็นยังไงบ้างคะแนวโน้มส่วนใหญ่ค่ะคุณมนค่ะยังถือว่ายังเป็นขาลงอยู่ค่ะถ้าดูปัจจัยทางเทคนิคแต่ว่าในทางตรงกันข้ามนะคะก็คือว่าตัวด้วยความที่ค่าเงินบาทบ้านเราเนี่ยค่ะมีการอ่อนค่าขึ้นมาค่อนข้างมากนะคะเลยจะทำให้ตัวราคาทองเนี่ยค่ะมีการราคาทองในประเทศเนี่ยค่ะมีการปรับตัวลดลงมาไม่มากนักนะคะเพราะว่าถ้าเราเทียบในเรื่องของอัตราส่วนของการอ่อนค่าของค่าเงินบาทเองก็ถือว่าเป็นตัวที่ช่วยพยุงนะคะทำให้ตัวราคาทองคำปรับลงไม่มากนักค่ะค่ะสำหรับประเด็นในรอบสัปดาห์นี้ที่นักลงทุนทองคำต้องจับตาเป็นพิเศษไม่ทราบว่ามีเรื่องไหนบ้างคะค่ะประเด็นในสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐค่ะก็คือประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานที่จะมีในวันพุธนี้นะคะอันนี้เนี่ยก็ยังเป็นตัวเลขที่ยังต้องตามอยู่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะสำหรับเดือนธันวาคมนะคะจะเป็นช่วงประมาณกลางเดือนมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะก็คือว่าก็ยังต้องติดตามค่ะค่ะคุณมนคะไปดูกันที่เซฟฟิฟตี้อินเด็กซ์ฟิวเจอร์กันบ้างนะคะช่วงระยะเวลานี้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะมีการประกาศพรบความมั่นคงแบบนี้เราประเมินสถานการณ์การลงทุนในวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะยิ่งผันผวนเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคะค่ะก็สำหรับสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้นะคะเรามองว่าตัวเซฟฟิฟตี้เองยังมีโอกาสในการย่อตัวลงต่อนะคะเพราะว่าก็มีในเรื่องของความยังมีในเรื่องของการเมืองอยู่ดีนะคะที่ยังเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่อาจจะเป็นกดดันนะคะทำให้ตัวตลาดการลงทุนตลาดหุ้นเองเนี่ยค่ะก็ได้รับผลกระทบจากตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นเองตัวเซ็ตเนี่ยค่ะอย่างที่เราแนะนำกันไปตั้งแต่ช่วงเช้านะคะว่าช่วงนี้ยังแนะนำให้นักลงทุนเปิดสถานะช็อตโพซิชั่นนะคะสำหรับนักลงทุนที่ความเสี่ยงได้ต้องการเก็งกำไรค่ะแต่ว่าในแง่ของแต่ช่วงนี้เองนะคะก็คือว่าในแง่ของนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะกลางระยะยาวจะแนะนำให้ถือเงินสดก่อนค่ะค่ะมองกรอบสักประมาณเท่าไหร่คะค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะรับแรกจะอยู่ที่910จุดนะคะรับที่2 900แล้วก็890ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณมนค่ะขอบคุณค่ะคุณมนสวัสดีค่ะค่ะเอาละค่ะสำหรับ Go Future นะคะปิดตลาดไป 4:30 นะคะอัปเดตกันนิดนึงแล้วกันค่ะซีรีส์ Z ปิดไป 18,970 บาทบวกขึ้นมาประมาณ170บาทต่อบาทท้องคำนะท้ายตลาดมันเด้งขึ้นมานะคะซีรีส์ G ปิดไป 19,060 บาทบวก